ครับสวัสดีครับสายเขียวทุกท่านนะครับวันนี้ช่องยูทงยูทานะครับก็จะพามารับชมนะครับการขุดล้อมยางนานะครับนี่ต้นยางนาก็เรามาชมกันนะครับว่ายางนาที่ขุดล้อมมาปลูกไว้จะรอดหรือจะไม่รอดนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันเลยนะครับไปกันเลยครับนี่ครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางนาที่ขุดล้อมมานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะครับสำหรับยางนาที่ล้อมมาตรงนี้นะครับก็อายุได้1ปีแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังติดเรียบร้อยนะครับนี่น่าจะกำลังติดแล้วมีใบอ่อนแทงออกมาแล้วครับนี่ครับต้นยางนานะครับที่ขุดล้อมมามีเยอะเลยครับนี่ครับใครจะคิดว่าต้นยางนาก็สามารถขุดล้อมได้นะครับที่นี่มีให้เห็นนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับนี่ครับการขุดล้อมยางนาตอนนี้ต้นยางนาก็ได้ติดแล้วนะครับมีแทงยอดแทงใบใหม่ออกมานะครับเปอร์เซ็นต์รอดก็มีเยอะนะครับบางต้นก็มียังไม่เกิดก็มีนะครับนนยังไม่เกิดก็มีที่เราจะเห็นสำหรับต้นยางนาชุดนี้นะครับก็ขุดล้อมมาจากที่อยู่ข้างทางนะครับเดิมก็จะอยู่ด้านหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อยู่ตรงถนน304นะครับอยู่ด้านหน้าโน่นแหละครับทางเข้าก็เนื่องจากมีการสร้างถนนใหม่นะครับก็เลยขุดล้อมมานะครับนี่ขุดมาปลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังแทงยอดนะครับแทงใบอ่อนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์รอดเยอะนะครับนี่เยอะมากมีหลายสิบต้นเลยครับตอนนี้ก็ล้อมมาปลูกตรงนี้ก็จะได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับนี่เนี่ยครับสำหรับพี่น้องว่าปลูกยางนาเมื่อไหร่จะได้ใช้ได้ตัดเราก็ขุดล้อมขายก็ได้ครับนี่ขุดล้อมแบบนี้เลยนี่แต่ละต้นนะครับก็จะใหญ่มากครับก็คนโอบพอดีครับนี่เท่าคนโอบพอดีสูงชะลูดต้นที่ไม่ติดก็มีนะครับนี่สำหรับต้นที่ไม่ติดก็ยังไม่มีการแตกยอดออกมานะครับนี่เราก็จะเห็นอยู่นะครับแต่ส่วนมากนะครับรอดนะครับนี่กำลังแตกใบเป็นทรงพุ่มเลยครับนี่ครับพามาชมนะครับถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมสำหรับขุดล้อมมานะครับก็จะมีระบบน้ำด้วยนะครับนี่ทางศูนย์ก็จะมีเดินสายนะครับเป็นระบบน้ำลดน้ำให้ด้วยช่วงหน้าแล้งนะครับนี่ครับมีหลายต้นแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดก็จะสูงนะครับนี่อย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เราก็จะเห็นนี่ครับหน้าไม้ก็จะประมาณ8นิ้วครับต้นนี้นี่เทียบกับฝ่ามือนะครับเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากครับต้นใหญ่ๆก็รอดนะครับมีให้เห็นหลายต้นนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เท่าคนโอบพอดีครับ
นี่ครับการขุดล้อมยางนานะครับถ่ายทอดมาให้รับชมนี่ครับถ่ายทอดมาให้รับชมนี่ครับก็โอเคครับนำมาให้ชมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะขุดล้อมยางนานะครับก็สามารถทำได้นะครับนี่จะต้นใหญ่ต้นเล็กก็ขุดล้อมได้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ